รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In Oneสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการ Top of the Sound นะครับรายการที่มีสาระดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระกับเราทั้งสองคนครับผมดีเจที301ครับต่อไปแนะนำว่าโดยพิธีกรไร้สาระ1คนและพิธีกรที่สวยอีก1คนปะแป้งปัดนยาเปลี่ยนกิมค่ะคือหลังปีใหม่เนี่ยผมถือศีลผมจะไม่พูดโกหกจริงๆผมแบบว่าเมื่อกี้กำลังเคลิ้มอยู่เนี่ยบรรยากาศดีมากไม่น่าเชื่อว่านี่คือเราอยู่ใจกลางกรุงเทพนะคะเขาชื่อโรงแรมอะไรครับเนี่ยชื่อโรงแรมว่า Nestบายสงบโฮเทลค่ะหายากมากบางคนหาไม่เจอนะฮะให้เซิร์ชคำว่า CHGU เดี๋ยวมันอยู่งองงู2ตัวนะครับสะกดไงวะสงบ S A N G O B ถูกต้องสงบสงบแล้วจะบอกว่าบรรยากาศคือไม่น่าเชื่อว่านี่คืออยู่กลางเมืองเป็นเหมือนอารมณ์แบบรีสอร์ทแล้วแบบจริงๆผมว่าตั้งชื่อให้เรียกง่ายๆเลยบ้านน้อยในซอยตังเฮ้ยสวยสวยประชาวันที่16เออเอาแวะกันมานะคะเข้าไปดูกันมาแต่หิวน้ำมากเลยร้อนนะทำไมจะต้องเอามาคุยอะไรนอกสถานที่แบบนี้อ่ะคือปรึกษาด้วยว่าเป็นคนสวยหน้าตาดีเซ็กซี่ขนาดนี้เอามาทำไมป้ายปากก็ไม่หยุดเดี๋ยวพี่สั่งให้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองน้องน้องน้องอยากได้น้ำน้องอะไรน้องอะไรยกน้ำให้พี่หน่อยโอ้ยร้อนมากเลยไม่ต้องห่วงปากเปี้ยงนี่เลี้ยงน้ำส้วมเลยนะน้ำส้วมไม่น้ำส้วมนี่มาดูเด็กเด็กเสิร์ฟที่นี่ก็ยกมาให้เลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะเฮ้ยไปจะมาตีพี่ทำไมเล่าให้ดูอีกทีทำไมให้ดูอีกทีนี่กำลังควานหาติ๊บให้เลยเนี่ยให้ดูหน้าเขาอีกทีคุ้นๆเหมือนกันคุ้นยังใครอ่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือแขกรับเชิญของเราค่ะในชื่อตอนที่ว่าแชมป์คนแรกของเราเซนเนสสวัสดีพี่บอยพี่บอยแกลลีเจนสาบานเลยตอนแรกอ่ะที่เจออ่ะที่เห็นแป้งตัวใจอ่ะพี่มีนึกเลยว่าเขาเป็นแชมป์คนแรกทำไมอ่ะทำหน้าตื่นเต้นเหมือนเป็นสามีคนแรกมากเหมือนจะสามีเก่าที่นี่อะไรเงี้ยถ้าเจอสามีเก่าจะทำหน้างี้แล้ววันนี้นะฮะเทปนี้นี่บอกเลยต้องเมื่อยมือกันเลยนะฮะเพราะเขาเป็นตำนานนะฮะเราก็ต้องตามกันจนแหลกละเอียดเลยชื่อร้านแกลลีเจนนี่มาไงพี่ก็คือหาคำที่มันไม่เหมือนใครอะครับแล้วก็เราเป็นร้านทำรถที่ไม่เหมือนใครจริงๆคือพี่ตีลังกาทำห้อยหัวช่างเป็นแบทแมนกับสไปเดอร์แมนเป่าดิสิตอะวุ้ดไม้นะฮะนี่ถ้าเป็นโลหะนี่ผมกลัวเลยนะฮะตกศีรษะจะเป็นโลหิตมันไม่เหมือนใครยังไงมั้งอะพี่คือชุดแต่งของเราเนี่ยที่ทำรถไปเนี่ยเราเป็นคนออกแบบเองในเมืองไทยส่วนมากก็คือจะก๊อปปี้งานจากนิยสาร จากรูปภาพต่างๆเนี่ยแต่เราจะเป็นออกแบบเองทั้งหมดเขียนลายเส้นเองใช่แล้วก็ทำเองคุมงานเองทุกอย่างครับคือส่วนใหญ่เนี่ยร้านพี่ทำแต่อโลพาร์ทผมทำภายนอกภายในเครื่องเสียงครับแล้วก็ปรึกษาการแต่งรถแนว VP ทั้งคันโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมให้แฟนผมไปที่ร้านพี่บอยทำไมทำภายในใหม่พี่บอยมันพูดแล้วนะว่าจะเอาเมียมันไปให้พี่ทำใหม่เมียผมเยอะให้เกียรติดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตเมียผมตายแล้ว
ล้วเครื่องเสียงรถยนต์นี่มาไงครับพี่ในเมื่อพี่ทำแต่แอโรพาการตกแต่งภายนอกภายในก็สมัยยุคแรกๆครับที่รับทำรถ VIP ทั้งคันเนี่ยพอทำทั้งคันเสร็จแล้วเหลืองานซาวเนี่ยเราก็ลูกค้าก็อยากได้งานซาวที่เป็นสไตล์ VIP ของญี่ปุ่นจริงๆอ๋อซึ่งเราก็ศึกษามาอยู่แล้วครับจากแคตตาล็อกเมืองนอกเนี่ยเราก็เลยเอามาประยุกต์แล้วออกแบบก็ให้ร้านเครื่องเสียงเนี่ยที่เราโครงงานอยู่เนี่ยทำตามเราเป็นมือปืนส่งงานไปให้ร้านเครื่องเสียงรับใช่ครับแต่เราต้องคุมงานการออกแบบทั้งคันในของรูปแบบเครื่องเสียงครับงานซาวต่างๆกลายเป็นว่าจะผลักความเหนื่อยไปที่คนอื่นต้องไปเหนื่อยสองเม่งอีกไปคุมงานอีกตอนนี้ก็เลยเอามาจบที่ร้านเราแล้วพอร้านที่ดิวงานเนี่ยเขาเลิกไปผมก็เลยทำเองเลยทำเองพอพื้นฐานเนี่ยเราจริงๆผมเป็นคนเล่นเครื่องเสียงรถยนต์มาแต่อายุยังไม่20อ่ะครับโอ้โหนั่นแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งรถนี่พี่ชอบหมดเลยใช่ครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเล่นตั้งแต่สมัยเทปเลยนะก็คงจะใช่ท่านนับจากสมัยอายุ20ฟัง FM สตอริโอคือพอมาเป็นเรื่องของรถแต่งแล้วก็ต้องแบบแต่งสุดๆแบบนี้ซึ่งมันต้องใช้เวลาคือมันช้ากว่าจะเก็บตังค์อ่ะพูดง่ายๆมันยากอ่ะคือแล้วงานพี่เอาจริงๆนะตั้งแต่หนูรู้จักพี่บอยมาหนูไม่เคยเห็นงานสแตนดาร์ดของพี่เลยอ่ะงานสแตนดาร์ดของพี่คือทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกที่จะแบบทำรถแบบนี้ยากแบบนี้ต่อสายเสียงดังตังมาก็จบจบเดี๋ยวนี้ช่วงนี้อย่างที่ผมเคยคุยกับแป้งเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเป็นคนแต่งรถที่มีโอกาสมาเปิดร้านเครื่องเสียงรถยนต์เรื่องธุรกิจเป็นรองเรื่องใจรักเป็นหลักก่อนศิลปินใช่ครับแล้วทำไมจะต้องวาดเองทุกอย่างทำไมจะต้องคุมงานทำไมจะต้องแบบไม่พอใจหรือใหม่ทำไมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างเราเนี่ยครับถ้าเคยทำรถมาเป็นร้อยคันเนี่ยจะบอกได้เลยว่างานซาวทุกคันทั้งร้อยคันเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยสักคันไม่ซ้ำกันเลยไม่เคยครับรับประกันได้ว่าไม่เคยไม่มีบล็อกแบบเป็นแพทเทิร์นแล้วพี่ผมจะเอาแบบคันเนี้ยไม่ทำด้วยนะพี่ไม่น่ามาทำงานเครื่องเสียงรถยนต์หรอกทำไมอ่ะเป็นหมอศัลยกรรมดีกว่าช่วยเปลี่ยนจมูกพิตตี้เมืองไทยหน่อยครับใช่เพราะตอนนี้เหมือนกันหมดเลยตอนนี้นี่เขาไปทำเกาหลีกันแล้วนะกลับมาก็ยังเหมือนกันอยู่เหมือนหมอไทยก็ไปอยู่เกาหลีอะไรที่ทำให้พี่ถึงมีความสุขที่จะสร้างรถให้มันไม่ซ้ำกันเลยสักอย่างเดียวอ่ะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ว่าสนองความต้องการของตัวเองครับแล้วพอเราประสบความสำเร็จของตัวเองแล้วเนี่ยพอเราทำรถให้ลูกค้าเนี่ยวันที่ลูกค้าประสบความสำเร็จเนี่ยได้รางวัลหรือเขาเห็นงานแล้วสวยมากๆเนี่ยแล้วเขาเดินมาจับมือเราเขาบอกเฮ้ยพี่ขอบคุณมากนะครับเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่มันแลกได้ตัวเงินไม่ได้จริงแป้งแกคิดดูดิคนที่มาเสียตังค์ให้พี่บอยเสร็จแล้วยังต้องมาขอบคุณเขาอีกอ่ะมันหายากนะแล้วพี่บอยเนี่ยพอเวลาไปดูรถลูกค้าเสร็จแล้วได้เปิดฝาท้ายเนี่ยยืนอะดรีนาลีนหลั่งเลยนะมีความสุขกับงานซาวของตัวเองทุกคนจะแปลกใจนะคะที่ว่ากองถ่ายเราถึงมีเอ็กต้าเดินไปเดินมาตลอดเวลาไม่ได้จ้างนะคือลูกค้าแล้วเราคุยกันรู้เรื่องใช่เพราะว่าจากหลายประเทศมากคือถ้าสมมติว่าใครอยากจะเป็นแบบว่า nationality อย่างเงี้ยกรุณามาที่โรงแรมนี้มีทุกชาติจริงๆมารวมกันสักครู่เดี๋ยวจะมีงูเหลือมกับจระเข้นะครับว่ายในคลองนี่กัดกันให้ดูโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเคยได้มาสัมภาษณ์กันบ่อยมากแล้วเราก็เห็นรถหลายๆคันซึ่งไม่ซ้ำแล้วมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังคงความเป็น VIP แล้วสิ่งเดียวที่ป้าแป้งสัมผัสได้ตลอดที่เจอกันมาหลายปีเนี่ย คือพี่บอยยังคงมีอุดมการณ์เดิมว่ารถจะต้องสวยที่สุดก่อนออกจากมือฉันไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะเป็นแชมป์คนแรกของซาวเซเยสรถคันนี้เขาใส่อะไรลงไปบ้างและเขาผ่านอะไรมาบ้างจนคันนี้คว้าแชมป์คนแรกของเราสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาแกนโอเพนนิ่งรถคันนี้กับแกนลีเจนสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับเรามีรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นจอแบบ9นิ้วนะครับรุ่นใหม่ที่สามารถใส่ได้กับรถทุกคันที่มีขนาดจอแบบ1ดินและ2ดินในรุ่น ILX F309E ทางด้านนี้ครับผมเรียกว่าสุดมากๆจอขนาดใหญ่แบบนี้9นิ้วเดี๋ยวผมพาไปชมฟังก์ชันในรถคันนี้ครับผมไปชมกันเลยครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของการติดตั้งลงในรถ Toyota Fortuner ครับเราสามารถปรับมุมมองต่างๆตามความต้องการเราให้เข้ากับรถฟังก์ชันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นจอขนาด9นิ้วครับ Positive ครับสวยงามสั่งงานไวนะครับมี FM นะครับตัวต่อไปครับนะครับก็มี Bluetooth AUX HDMI นะครับถ้าเรามี iPhone ครับ iOS เราสามารถทำการเชื่อมต่อและเราสามารถใช้ Apple CarPlay บนหน้าจอขนาดใหญ่9นิ้วได้เลยนะครับเรียกว่ามีความชัดเจนสั่งงานง่ายสวยงามครับแต่ถ้าเราเป็นคนใช้ Android นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันโดยการ
เสียบ USB เข้าไปแล้วนะครับจะเป็นการใช้คำสั่งของ Android Auto ครับก็นี่ครับขึ้นมาแล้วไอคอนกดเข้าไปเลยครับส่วนต่อมาครับก็คือเรื่องของ USB ครับตัวนี้นะครับ USB รองรับทั้งเพลงแล้วก็หนังนะครับก็มีทั้งเสียงนะครับมีไฟล์แฟกให้เลื่อนเล่นได้ครับนี่ครับปึ๊บถ้าใครดาวน์โหลดพวก MV หรือเพลงต่างจาก YouTube มาก็สามารถเล่นได้เลยครับง่ายและถ้าเรานะครับต้องการชมทุกอย่างจากสมาร์ทโฟนทั้งเรื่องของภาพและเสียงอย่าง YouTube นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันของ HDMI เข้ามาครับเสียบสายเข้าไปนะครับเพียงเท่านี้ครับเราเปิดฟังก์ชัน HDMI สั่งงานนะครับก็คือสั่งงานจากสมาร์ทโฟนของเราเราอยากดูละครย้อนหลังนะครับหรือ MV ก็สามารถเข้าที่ YouTube ได้เลยครับนะครับสำคัญมากเรื่องของการปรับแต่งเสียงตัวนี้มีเยอะมากๆนะครับเรียกว่าเอาใจคนชอบปรับแต่งเสียงเลยเพราะนี่คือคุณภาพเสียงของ Alpine นะครับผมและนี่นะครับคือมิติใหม่ของความสุดของเครื่องเสียงติดรถยนต์ครับเรื่องของคุณภาพเสียงและจอภาพขนาดใหญ่ถึง9นิ้วถ้าใครใช้7นิ้วอยู่ผมบอกเลยครับ9นิ้วสุดมากๆครับผมและพบใหม่ครับสวัสดีครับผมWhy do you competition to sao se yet? ทำไมถึงมาแข่งสาวเซเยสดูบรรยากาศด้วยยังอยู่กรุงโรม คิดว่าหลุดออกไปที่ประเทศโปรตุเกสชนะกันเลยครับผมนะฮะทำไมพี่วายถึงมาสาวเซเยสค่ะหลงทางใช่ไหมฮะถ้าเอาจริงๆเลยก็คงเพราะว่าจริงๆอยากมาช่วยงานนะครับอยากมาช่วยงานคุณแป้งกับพี่น้องพี่ครับเขาจัดการแข่งขันไม่ใช่ว่ามาทำบุญหรือว่ากองพระปงว่าป่าอะไรเนี่ยใช่แบบว่าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่คันนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่ไอเซฟิโร่ A32 ที่เราถ่ายกันเมื่อกี้ไม่ฮะจะแรกจะเป็น Accord G9 สีเขียวครับอ๋อแล้วไงรถเขาโดนยึดไปก่อนเลยเปิดรถเสียก่อนวันแข่งนะครับเป็นอะไรฮะวันหนึ่งเบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดพอหักสลักหายรถเทียนหางยางแทบแหลกตายไม่จ่ายเป็นคลัตช์ปาชังกระจังหน้าหล่นบางคนหลังไม่มีคลัตช์สี่โคตรมดกระจังอะไรไปท้ายดับเวลาขับกระตุกดังตึกตึกพี่เลยไม่เอามาใช่ไหมต่อค่ะถ้าเรื่องจริงก็คือถุงแตกครับถุงแตกนี่นับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดให้ดีเลยนะก่อนมางานเนี่ยถุงอะไรพี่ถุงล่างถุงลมอะถุงลมแตกนั่นหมายถึงว่าคือถ้าเป็นคนอื่นเขาเลิกแข่งแล้วนะใช่คือเลิกไม่ดีมากอะแล้วทำไมพี่ถึงแข่งต่อไม่สละสิทธิ์ไปเลยเผอิญมีอีกคันเนื้อครับที่เป็นลูกค้าของที่ร้านเนี่ยก็เป็นรถที่ทำเครื่องเสียงอยู่แล้วเคยแข่งอยู่แล้วงานนึงเราก็เลยเอามาแข่งงานนี้แทนก็เลยโทรคุยคุณแป้งบอกว่ามันอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคันได้ไหมแล้วคุณแป้งก็เลยโอเคเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มการแข่งขันมาได้ครับผมก็เลยมาไม่ใช่แป้วบ้างเหรอพี่ไม่ครับอย่างที่บอกครับตั้งใจมาช่วยงานคือไม่ได้หวังผลก็งั้นแสดงว่าเงินที่ได้ไปก็นะแป้งหนูคืนมาให้เจ้าของรถครับต้องถามอย่างนี้ค่ะว่าเชื่อว่าหลายคนแบบเฮ้ยใส่อะไรลงไปบ้างเริ่มจากฟอนต์ก่อนเลยฟอนต์เป็นของ Alpine ครับ CDA 987เป็นวิทยุที่นะครับวงร็อกวงหนึ่งชื่นชอบถึงขั้นแต่งเพลงให้เลยนะครับทำไมอ่ะ Alpine เลย Alpine Alpine เอาใจได้เลยเป็นที่แล้วนะเพื่อนนะเพื่อนทุกคนละรักทุกคนทำไมถึงมั่นใจ Alpine โดยส่วนตัวแล้วครับรถแข่งทุกคันในร้านเนี่ยจะใช้วิทยุ Alpine อยู่แล้วเพราะเป็นคนชอบคาแรคเตอร์เสียงของเอาพายอยู่แล้วครับโอ้ยเอาจริงๆนะซาวเซเยส60คันใช้เอาพายประมาณ56คันเบาเบาแป้งเบาอะไรบ้างเบารูปนิดต่อค่ะถัดจากฟอนต์แล้วใส่อะไรปีฟอนต์มาปีครับปีก็เฮ้ยไม่ได้ใช้โปรเซสเซอร์หรอแก๊งแชมเปี้ยนเอ็กเขาแข่งแอนนอล็อกไม่ใช้โปรเซสเซอร์เขาบอกเลยว่าเขาคือเทพของโปรเซสเซอร์เทพกว่าแอนนอล็อกจบเลยแป้งทำไมอ่ะทำไมจบอ่ะคำว่าแอนนอล็อกเนี่ยกูท่องมา3วันเพื่อจะใช้มันเป็นภาษาอังกฤษคำเดียวที่พี่ท่องมาจบเลยครับสามวิชาการต่อเลยปีครับเราจะมี2ตัวเราใช้เป็นของเซฟโก้แล้วก็เป็นของแชมเปี้ยนเอ็กตัวหนึ่งทำไมถึงใช้แอมสองใช้ปีแอมสองตัวเลยจะแบ่งหน้าที่กันทำงานครับโดยของเซฟโก้เนี่ยเราจะใช้คุมเสียงกลางเสียงแหลมเสียงมิดส่วนของแชมเปี้ยนเอ็กซ์เราใช้คุมย่านซับอย่างเดียวหลายคนชอบบอกว่าเวลาที่รถที่เอามาแข่งเครื่องเสียงเนี่ยอุปกรณ์ที่ใส่ต้องแพง BM พี่แพงไหมถ้าถามว่าเซฟโก้แพงครับแต่ว่าถ้าแชมเปี้ยนเอ็กซ์ไม่แพงครับแชมเปี้ยนเอ็กซ์เท่าไหร่นะอันนี้2,990 บาทหาอะไรน้ำส้มเป็น
ไรเขาเก็บไปแล้วแต่ปีที่แล้วถัดออกมาค่ะจากปีแอมแล้วเป็นอะไรต่อไล่มาที่ Power Amp Power Amp เนี่ยก็จะมีระบบคันนี้จะมีอยู่4ตัวนะครับจะใช้เป็นของ Stack 2ตัวแล้วก็จะเป็นของ Mosconi 1ตัว1ตัวแล้วก็จะเป็นของ Gazillo เป็นขับซับคลาสดีครับ1ตัวทำไมถึง Mix and Match Band ขนาดนี้ผมอาจจะไม่เหมือนใครเนี่ยบางคนเขาชอบใช้วันแบนผมจะแบ่งคาแรคเตอร์เสียงเป็นย่านๆนะครับยี่ห้อนี้ทำตัวนี้ดีย่านนี้ตัวนี้เหมาะเราก็จะเลือกแล้วก็มาจูนเสียงให้มันลงตัวกันของพี่พี่ชอบถ้าสมมติว่าย่านเสียงแหลมเนี่ยพี่ชอบเอาอะไรคะตอนนี้ใช้เป็นของ Stack ครับมาคนนี้ขับเสียงกลางเหรอขับเสียงมิดครับมิดครับอีกตัวนึงขับอะไรซับครับนี่หนูสตาร์แบบแยะเขาเรียกเลยนะชำแหละให้แล้วนะเทคนิคของแชมป์ถัดจากอันนี้เป็นลำโพงอ่ะฮะไล่จาก Twitter แล้วกันนะ Twitter เนี่ยก็เป็นของSPL Scatspeak ครับอ๋อ Scatspeak ค่ะ Scatspeak 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 เป็นสปอนเซอร์ในซาวด์เซเย่นขึ้นละตู้เข้าไปนิดนึงค่ะถัดมาค่ะแล้วก็จะเป็น8นิ้วเป็นของ Hertz ครับ8นิ้วของ Hertz ซับเนี่ยใช้เป็นของ Shaper X ฮะขนาด10นิ้วครับคู่เดียวด้วยนะรถจริงๆของพี่เนี่ยสามารถฟังได้ขนาดไหนสนามฟุตซอลนึงสบายๆได้ครับได้ได้ได้ะอะไรที่เป็นไม้เด็ดที่ทำให้พี่คว้าแชมป์ของซาวเซเยสจุดเด่นเลยนะครับก็คือจริงๆก็คือเราตั้งใจสูงมากให้การทุ่มเทกับงานแข่งขันนี้ตั้งครั้งเยอะมากๆคือมันเป็นความรู้สึกทางใจมากกว่าว่าเราเห็นรายการนี้เจ้าของรายการเนี่ยตั้งใจมากแล้วผมก็ย้ำแบบคุณแป้งจริงๆนะครับผมย้ำแต่คำแรกที่คุณแป้งเลยว่าภาคนี้ผมก็พยายามถึงที่สุดสูงส่งเข้าไปจัดเต็มไหมแล้วเขาทุ่มเทจริงๆแล้วเขาเลือกโชว์กับเพลงเนี่ยได้สมูทกันมากเลยนะคือสมบูรณ์เนาะใช่แล้วก็สามารถคว้าไป42คะแนนจาก100คะแนนอยากให้ฝากอะไรถึงสนามซาวเซเยสหน่อยค่ะว่าแบบภูมิใจแค่ไหนกับรถคันนี้แล้วก็ตำแหน่งแชมป์คนแรกในขณะนี้โดยส่วนตัวนะครับผมอยู่ในวงการประกวดรถเนี่ยมาเป็น10ปีละได้รางวัลประกวดได้รางวัลรถสวยเนี่ยมาเยอะมากก็หลายสิบรางวัลนะครับครับแต่ว่าเป็นรางวัลของซาวเซเยสเนี่ยเป็นรายการที่ได้แชมป์และภูมิใจที่สุดโอ้โหจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ยอนะอันนี้ไม่ได้ยอจริงจริงครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษสำหรับรายการงานแข่งที่ทำให้ตัวเองได้แชมป์ครั้งนี้อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทางรายการที่ได้มีรายการดีๆอย่างเนี้ยแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าขอบคุณพี่ตู่เลย์เอาท์ที่เป็นครูให้ความรู้ทุกอย่างระยะเวลาที่ผมมาเตรียมตัวแข่งงานซาวเซเยสเนี่ยผมได้ความรู้จากพี่ตู่มาเยอะมากและพัฒนาตัวเองมาเยอะมากแล้วอย่างที่3ก็คือว่าขอบคุณเจ้าของรถถ้าไม่มีเจ้าของรถคันนี้ไม่มาทำรถกับผมไม่ให้ซัพพอร์ตทุกอย่างที่ผมอยากได้เนี่ยผมก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ครับ นี่ก็คือแชมป์คนแรกของซาวเซเยสกับอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเขากับพี่บอยแก่นลีเจนต์ขอบคุณมากมากค่ะไปดู2คนนี้ดีกว่าอันนี้มีสาระแน่นอนมากกว่าพิธีกรชายของดิฉันอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสักการะบูชานะครับของวงการสันตยานประจำรายการนะครับอาจารย์อนันต์แล้วก็พี่หน่องครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความเร้าใจในรถ Toyota Vigo ที่ตอบรับความสนุกเต็มไปด้วยสีสันแห่งความบันเทิงด้วยลำโพงรอบทิศทางถึง20ตัวและระบบเสียงทั้งหมดที่ติดตั้งในรถคันนี้ก็อยู่ข้างๆตีนี่เองค่ะและรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับในรถคันนี้นะคะ Head Unit เราใช้เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 8850เชื่อมสัญญาณเข้า Preamp ของ Prism รุ่น T6 ที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ช่วงความถี่ทำให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยได้อย่างที่เราต้องการและในส่วนของระบบเสียงคันนี้เราได้ติดตั้ง Amplifier ทั้งหมด4เครื่องและอย่างที่บอกว่าติดตั้งลำโพงทั้งหมดถึง20ดอกเลยด้วยกันนะคะสำหรับแอมป์ตัวแรกนะคะเป็นของ Prism รุ่น SE 4.90 ที่ให้กำลังขับ90วัตต์คูณ4 Channelสำหรับขับลำโพงแยกชิ้น2คู่คู่หน้าของ Prism รุ่น SQ655 ในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราได้ติดตั้งในบริเวณของบานประตูทั้ง2ฝั่งเลยนะคะซึ่งเราได้ทำขอบสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรง
และปรับมุมองศาเข้าหาผู้ฟังทำให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในส่วนของ Twitter นะคะ1คู่เราติดตั้งในบริเวณหูช้างส่วนอีกคู่นึงเนี่ยเราติดตั้งในบริเวณเสา A โดยเราเลือกวัสดุในการหุ้มเสา A ให้ดูใกล้เคียงแล้วก็สีสันใกล้เคียงกับตัวรถเดิมค่ะสำหรับแอมพลิไฟเออร์ตัวที่2นะคะเราก็ใช้เป็นของ Prism รุ่น SE4.90 สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นของ Prism 2คู่รุ่น SQ655 เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของลำโพงทั้ง2คู่นะคะเราออกแบบเป็นตู้ติดตั้งในบริเวณแผงซาวด์คอนเซ็ปต์ทางด้านหลังค่ะและแอมพลิไฟเออร์อีกทั้ง2เครื่องนะคะเราใช้เป็นของ Prism รุ่น SE1.1200 ที่ให้กำลังขับ1,200 วัตต์เป็นแอมป์คลาส D สำหรับขับซับวูเฟอร์ของ Prism ขนาด12นิ้วรุ่น SEW122D ค่ะในส่วนของทางด้านหลังเนี่ยตู้ซับวูเฟอร์เราได้ออกแบบในตำแหน่งแคปเป็นตู้แบบพอร์ตเพื่อถ่ายทอดย่านเสียงเบสต่ำไปได้ไกลโดยคำนวณปริมาตรตามสเปคของดอกซับวูเฟอร์ทำให้ซับวูเฟอร์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยค่ะในบริเวณด้านบนและด้านล่างของตู้ซับวูเฟอร์เองเราก็ได้มีการออกแบบเป็นเอคริลิกใสให้มองเห็นภายในตู้ได้แล้วก็เพิ่มมุมมองที่โดดเด่นด้วยค่ะและตำแหน่งแผง power amp บริเวณแคปเราก็มีการทำออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์โดยออกแบบเป็นแผงเอคริลิกกระตุ้นตัวอักษรด้วยเลเซอร์ที่มีความคมชัดและกระจายมุมแสงได้เป็นธรรมชาติพร้อมเซาะช่องระบายความร้อนในรูปแบบงานกราฟิกนอกจากนั้นยังเพิ่มความหรูหราโดยงานดีไซน์เพดานให้เป็นแนว VIP ด้วยค่ะทางคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะต้องการงานดีไซน์ให้ดูหรูหราหรือว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หรือว่ามีความต้องการในเรื่องของการฟังให้สามารถฟังได้สนุกทั้งภายนอกรถแล้วก็ภายรอภายในรถก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ปากซอยรัชดา36ได้ทุกวันเลยค่ะที่สุดของความดังอย่างทรงพลังและมากคุณภาพที่พร้อมจะสร้างความเร้าใจให้กับสายรถกระบะทุกคันกลับเข้ามาสู่ช่วงสาระความรู้กับพิธีกรที่มีสาระอย่างผมกับอาจารย์นันท์นะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของความรู้ที่อาจารย์จะเอามาฝากกันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับวันนี้อาจารย์เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนักเล่นมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้หรือการเลือกขนาดวัตต์ของ power amp กับลำโพงนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยมากเวลาเล่นลำโพงหลายๆตัวแล้วมักจะมีคำถามว่าผมจะต้องใช้แอมป์กี่วัตต์ใครอาจจะเล่นลำโพง1ดอก2ดอก4ดอกจะได้รู้ว่าต้องใช้แอมป์กี่วัตต์ลำโพงกี่วัตต์จริงๆคำถามเนี้ยก็เป็นคำถามที่มีถามเข้ามาในแฟนเพจกันมากมาบ่อยนะครับมาดูตัวอย่างบนกระดานตัวนี้เริ่มต้นจากการใช้ลำโพง1ดอกก่อนในการที่จะเลือกกำลังวัตต์ของแอมป์ได้น่ะสิ่งแรกนักเล่นจะต้องรู้การกินกำลังวัตต์ของดอกลำโพงก่อนอันนี้สำคัญสมมุติว่าลำโพงดอกที่เราใช้งานอยู่1ตัวเนี่ยปกติลำโพงซับนะครับที่เราเอาเราซื้อมาใช้งานเนี่ยที่กล่องมักจะมีเขียนจะมีปะตัวเลขเอาไว้หรือไม่บางทีที่ตูดลำโพงก็จะมีสติ๊กเกอร์เขียนเอาไว้ให้มองว่าลำโพงดอกเนี่ยกินกำลังวัตต์กี่วัตต์สมมติเขาตีว่าลำโพง1ดอกกิน500 วัตต์ถ้าเกิดเป็นไว้เดียวไว้เดียวก็ต้องมักจะเจอไว้ละ4โอห์มก็ต้องดูค่าโอห์มด้วยว่าเป็นไว้4โอห์มมั้ยถ้าเป็นไว้เดียวดอกเดียว4โอห์ม500วัตต์แน่นอนพอ4โอห์มเรามักจะเล่นกับแอมป์พวกคลาส AB ครับเราจะคงไม่เอาคลาส D มาเล่น4โอห์มนะครับเสียของอนะครับคือ AB เนี่ยเราบิดขึ้นมาปั๊บขับ4โอห์มได้เราก็ต้องหาแอมป์ AB ที่2ชั้นนั่นบิดมาแล้วได้กำลังแม็กซิมัม500วัตต์เท่ากันแบบนี้ถือว่าแมทชิ่งมากกว่าไม่เป็นไรแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2ถ้าเกิดเป็นไว้เดียว2ดอกครับ4โอห์ม4โอห์มเราก็ต้องเอามาขนานกันพอขนานกันปั๊บจะกลายเป็น2โอห์มครับพอเป็น2โอห์มเรื่องของกำลังวัตต์ก็ต้องดูว่า1ดอก500 2ดอก500รวมกันปุ๊บก็กลายเป็น 1,000 ก็คือเมื่อคุณเล่น2ดอกก็เอาวัตต์ของ2ดอกรวมกันเป็น 1,000 พอเป็น2โอห์มปั๊บตอนนี้คงจะต้องเป็นคาร์ดดีละเราก็ต้องหาแอมป์คาร์ดดีที่ลง2โอห์มแล้วก็ได้กำลังวัตต์สูงถึง 1,000 วัตต์อันนี้ก็เป็นแม็กซิมัมเหมือนกันเอาแม็กชนแม็กครับนั่นก็คือของจุด2โอห์มคราวนี้ถ้าเป็น4ดอกอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีซับไว้เดี่ยว4ดอกคุณก็ต้องขนานกันหมด4โอห์มขนานกันหมดก็จะลงเป็น1โอห์มแต่คราวนี้กำลังวัตต์จะกลายเป็น500บวก500บวก500บวก500ก็กลายเป็น 2,000. 4ดอกก็คือ 2,000 คราวนี้คุณก็หาคาร์ดดี1โอห์ม 2,000 มันก็จะแมทชิ่งกันแบบนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเจอซับที่เป็นไว้คู่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นซับไว้คู่เนี่ย1ดอกมี2ไว้ครับ1ดอกขนานกันเองก็จะกลายเป็น2โอห์มตรงนี้1ดอกขนานกันเองก็จะเป็น2โอห์มครับแต่แอมคาร์ดดีในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าแอมคาร์ดดีจะมีเทอร์มินอล
ต่อขั้วลำโพงอยู่4ชุดเป็นบวกลบบวกลบครับเราก็ต่อสายลำโพงเข้าไปที่แอมบวกลบบวกลบมันจะไปขนานที่ตัวแอมคาร์ดดีลงเป็น1โอห์มเองนะครับอย่าไปเข้าใจว่าแอมคาร์ดดีคือ2ชแนลนะมันคือชแนลเดียวครับเพราะว่าในวงจรเนี่ยบวกกับบวกมาต่อถึงกันลบกับลบก็ถึงกันเพราะนั้นเวลาสาย2เส้นต่อเข้าไปที่แอมปั๊บมันจะโหลดเป็น1โอห์มเองถ้าแบบนี้ดอกละ500 2ดอกคุณก็ต้องหาแอมคาร์ดดี 1,000 ครับนะครับคือเรามีลำโพงจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาค่าแม็กซิมัมของมันทั้งหมดมารวมกันถูกต้องครับครับเราก็จะได้แอมกับลำโพงที่แมทเรื่องกำลังพอดีนะครับครับแคปภาพเอาไว้ครับนะครับคำถามตรงนี้เนี่ยมีเข้ามามากนะครับถ้ายังไงเนี่ยดูตรงนี้น่าจะเข้าใจกันดีครับสำหรับคราวหน้านะครับเราจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกรอชมกันครับโอ้โหถือว่าวันนี้นะคะเราได้เสพความเก่งเข้าไปในร่างกายแล้วเสพแชมป์เข้าไปแล้วก็เสพบรรยากาศสวยๆจากร้านนี้ขอบคุณร้านนี้ก่อนเลยจะเรียกร้านไม่ได้ขอบคุณเจ้าของสถานที่ก่อนขอบคุณมากนะคะสำหรับโรงแรมสวยๆที่ดูอบอุ่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูแล้วน่าจะหลับสบายเหมาะแก่การพักผ่อนใจกลางเมืองอย่างยิ่งชื่อโรงแรมว่าสงบ Nest by สงบโฮเทล Nest by สงบไม่ใช่สงบนะฮะสงบนะ เอาหนังปากบนลงมาปิดนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็Everybody sponsor I am very love you and special thank you ช่วงนี้ได้เมียเป็นคนฝรั่งเธอไปกินฝรั่งมาขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาพายเคนวูดครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ไดสตาร์ซูเล็กอาร์คออดิโอฟอร์มูล่าเอ็กซ์แล้วก็แมสซีแล้วก็สัญญาณคุณภาพจากมาเสียกับเชิร์นอฟนะครับถูกต้องนะคะคิดถึงสายสัญญาณอย่าลืมคิดถึงเชิร์นอฟนะคะครับผมนะฮะกราบขอบพระคุณคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าในรายการของเราจะสร้างรอยยิ้มมุมปากหรือไม่กระชากความประทับใจจากคุณผู้ชมได้นะครับติดตามรายการ Talk of the Sound ได้นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับในช่วงเวลายามทามแบบนี้ถูกต้องค่ะหรือติดตามพวกเรานะคะใน YouTube เซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ในแฟนเพจไปกดติดตามกันด้วยเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound เช่นเดียวกันค่ะใครมีรถสวยนะครับส่งเข้าไปที่ข้อความของเพจเลยนะครับแล้วเราจะไปถ่ายรถคุณถึงหน้าบ้านนะครับเจอกันใหม่เมื่อยามเปลี่ยนกะและนี่คือรายการ Talk of the Soundเดี๋ยวพี่ลงเล่นน้ำตรงนี้เลยไปสิขอตีโป่งไหมไปสิเมียว